ณเวลานี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เองเนี่ยต้องการจะบอกว่ามันมีปัญหาแล้วหนทางที่จะทำให้ปัญหามันคลี่คลายลงได้เนี่ยคือการทำให้ศิลปะเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามักจะแยกพื้นที่ทางการเมืองออกจากพื้นที่ทางศิลปะเพราะว่าพื้นที่ทางศิลปะเนี่ย เรามักจะมองว่ามันเป็นพื้นที่ที่คอยรับใช้คุณค่าความดีหรือศีลธรรมบางอย่างนะครับหรือระบบบางอย่างในสังคมซึ่งไอ้ศิลปะแบบจารีตแบบนี้ต่างหากนะครับที่มันมีพลังทางการเมืองเนี่ยซึ่งยิ่งกว่าพลังทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นไอ้ศิลปะกรรมแบบจารีตเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพูดกันอย่างเท่าๆกันเนี่ยเราเคารพในการขัดเกลาจิตใจของศิลปะเชิงจารีตแต่เราก็ต้องไม่ลืมว่างานศิลปะแบบจารีตนั่นแหละนะครับเป็นแหล่งบ่มเพาะความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นแหล่งบ่มเพาะและผลิตซ้ำอุดมการณ์ที่คอยทำให้สังคมเนี้ยมันมีความไม่เท่าเทียมกันมันเป็นสังเกตนะครับว่าศิลปะจารีตเนี่ยนะครับมันมีอีกด้านหนึ่งก็คือการพยายามจัดลำดับสูงต่ำทางชนชั้นของผู้คนเอาไว้นะครับแล้วก็คอยกีดกันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกมาจากสังคมตลอดเวลาอันนี้คือนัยยะของมันที่แทรกอยู่ในศิลปะแบบจารีตคือเราไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่ามันแย่ทั้งหมดแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เองเนี่ยต้องการจะบอกว่ามันมีปัญหาแล้วหนทางที่จะทำให้ปัญหามันคลี่คลายลงได้เนี่ยคือการทำให้ศิลปะเนี่ยเป็นประชาธิปไตยจริงๆไฟข้างหลังนี่มันก็เป็นความหวังแล้วนะครับรวมไปถึงความคิดที่เชื่อว่าพวกเขาสามารถที่จะท้าทายอำนาจของรัฐราชการนะครับได้อันนี้คือความหวังแบบนึงละแต่ในเชิงรูปธรรมเนี่ยนะครับแล้วระยะทางที่6-7 วันนะครับที่นักศึกษาเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วพวกเขาค้นพบอย่างหนึ่งว่านักศึกษาสาขาอื่นนะครับได้เข้ามาข้อความหาเขาร่วมลงชื่อกับพวกเขาแล้วก็ชี้แจงปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ์นะครับในคณะเป็นจำนวนมากอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเหมือนการที่นักศึกษาสาขาสื่อศิลปะเนี่ยนะครับเป็นเหมือนแนวหน้านะครับในการที่จะกลุยทางบางอย่างนะครับเป็นการจุดประเด็นให้คนเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะสามารถกระทำบางอย่างได้นะครับแล้วก็มีความกล้าหาญมากยิ่งขึ้นนะครับผมคิดว่าประกายไฟดังกล่าวเนี่ยมันก็ถูกจุดไปยังคนกลุ่มต่างๆนะครับกลายเป็นครบไฟนะที่นักศึกษาในมหาลัยเชียงใหม่แล้วก็นักศึกษาต่างประเทศนักศึกษาในต่างมหาวิทยาลัยเนี่ยรับรู้ถึงเรื่องนี้นะฮะถ้าให้ผมพูดสักนิดนึงก็คือว่าถ้าคณาจารย์ในมหาลัยเชียงใหม่มีความกล้าหาญได้สักครึ่งนึงของนักศึกษานะครับผมคิดว่ามันคงจะเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วกว่านี้แต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับทุกครั้งเนี่ยนะครับเมื่อคนเราโตเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นเนี่ยนะครับเรามักจะอ้างถึงความสุขุมนุ่มลึกคิดรอบด้านนะฮะไม่ใช้ความรุนแรงก็เป็นส่วนที่น่ารับฟังอยู่แต่คำพูดแบบนี้เนี่ยมันจะไปพร้อมๆกับการถูกพันธนาการด้วยกฎระเบียบที่สุดเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่แก่กว่าเนี่ยสุดท้ายแล้วพวกเขาก็กลายเป็นภาระนะครับให้กับคนรุ่นหลังที่ต้องคอยมาแก้ไขปัญหากล้าหาญต้องกล้าหาญให้ได้สักครึ่งหนึ่งของนักศึกษาครับผม